กฎแห่งกรรมเรื่องที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรเมื่อไม่นานมานี้ได้มีชาวต่างชาติหลายๆเชื้อชาติมากกว่าสิบประเทศ ที่ไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาและพระเจ้าพวกเขาได้รวมตัวกันพบปะสัม,มนาและได้ถกเถียงกันในเรื่องของศาสนาต่างๆที่มีชาวโลกอีกมากมายยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือศรัทธาและมีผลดีที่สุดของชีวิตตนผลปรากฏว่าศาสนาพุทธเป็นที่น่าสนใจและเป็นกรณีน่าศึกษา ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าศาสนาอื่นๆชาวต่างชาติเหล่านั้นได้สรุปความแตกต่างของศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นไว้20ข้อหลักเรื่องนี้มีพระผู้รู้ตระหนึ่งได้นำมาเผยแพร่เมื่อได้อ่านดูแล้วแทนที่จะเบื่อหน่ายความรู้สึกกลับเห็นความสำคัญมากกว่าเดิมเสียอีกจึงขอแชร์ต่อ แกทุกๆท,ท่านได้ใช้เวลานั่งฟังและพิจารณาสักสามนาทียอมรับว่าชาวต่างชาติท่านนี้ได้รู้จริงโดยท่านได้เขียนสรุปคำสอนยี่สิบอย่างของศาสนาพุทธไว้ว่าศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีคำสอนทั้งยี่สิบอย่างนี้ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นนั่นก็คือในข้อที่หนึ่งพระพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกนี้ ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมประกอบกันขึ้นมาไม่มีผู้ใดสร้างโลกนี้ขึ้นมาเองข้อที่สองพระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่ใช้คำว่า,าศาสนาเพราะศัพท์นี้หมายถึงเพราะศัพท์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลกข้อที่สาม จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาก็คือการละกิเลสให้หมดแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัฏสงสารไม่ใช่ไปแค่ไปเกิดบนสวรรค์เท่านั้นก็ที่สี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้รอดสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องใช้เหลือตัวตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและวัฏสงสารนี้ข้อที่ห ความสัมพันธ์ระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกคือครูผู้สอนและลูกศิษย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาสผู้รับใช้ประการที่6พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือตรงกันข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนที่จะเชื่อและเห็นจริงด้วยตนเองก่อน และผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเองเพื่อความหลุดพ้นด้วยตัวตนเองไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นได้จากการเวียนเกิดเวียนตายได้นอกจากให้แค่คำแนะนำชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้นเองข้อที่7คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลกที่เป็นและมีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้นพระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมาข้อที่8นรกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันด์บุคคลทำบาปแล้วไปเกิดในนรกเมื่อพ้นกรรมแล้วก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้และสัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภพเทวดาภพมนุษย์ พบเปรตวิสัยพบเดรฉานก็าสามารถเวียนกลับไปเกิดในนรกอีกได้เช่นกันข้อที่9พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอนแต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมีกรรมขาวกรรมดำและกรรมไม่ขาวไม่ดำข้อที่สิพระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์และเทวดาทุกชีวิตมีศักยาภาพที่จะบรรลุธรรมะได้ก็สำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระก,กิเลสให้พ้นไปจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาที่หลุดพ้นจากทุกขได้เพราะการประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติข้อที่11กฎแห่งกรรมของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมาแตกต่างกันกฎแห่งกรรมเป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์ทั้งหลายพากันไปเกิดได้ข้อที่12ปพระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพภูมิทรงสอนให้ละจากการประพฤติชั่วทั้งปวงคืออกุสลกรรมบทสิท และให้ประพฤติปฏิบัติแต่กุศลกรรมบทสิทธข้อ 13. ธรรมะของพระพุทธเจา้าเสมือนแพรหลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุกข์ได้แล้วจะอยู่เหนือบุญและบาปธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นข้อที่ 14. ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนา การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตนาผู้กระทำจะต้องรับกรรมทั้งสิน้นจนกว่าจะหลุดพ้นจากวัตถสงสารการเขียนฆ่าในานามของาศาสนายิ่งกระทำไม่ได้เลยในพระพุทธาศาสนาข้อ 15. พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ากำเนิดสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลส ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดย่อมต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปข้อ16พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้และพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้าที่โดนบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆขึ้นมาข้อ 17. การฝึกสมาธิ สำคัญมากในพระพุทธศาสนาแม้ว่าศาสนาอื่นๆก็มีสอนให้คนมีสมาธิแต่มีพระพุทธศาสนาเท่าน,นั้นที่สอนวิปัสสนาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งเมื่อมีการเกิดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาข้อ18หลักคำสอนเรื่องสุญญาตาหรือนิพานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกกระธาดนี้ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรมิแต่ปัจจัยดินน้ำไฟลมประกอบกันสรรพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจังทุกขังและอนัตตาเหมือนกันหมดพระพุทธศาสนาจึงไม่สุดต่งไปตามแนวศาสนาประเภทเทวนิยมหรือ ตามแนววัตถุนิยมที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายจนกว่าจะบรรลุธรรมะจึงจะดับและเย็นเข้าสู่นิพพานได้ข้อ19วัตจักรหรือสังสารวัตรเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาตราบใดที่สรพพสัตว์ทั้งหลายยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่าง ตามแรงเหวี่ยงของผลกลับไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรลุธรรมะดังนั้นทุกสรรพสัตว์จึงต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขาให้หลุดพ้นจากโลภะโทสะและโมหะหรืออวิชชาเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้ข้อที่20สิศาสนาพุทธสอนให้ละอัตตาไม่ใช่สร้างอัตตา ว่าเป็นตัวของเราอันเป็นทุกข์แต่การฝึกเจริญสติจนเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งใดถาวรเกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนแม้ร่างกายหรือว่าจิตใจลดละอาัตราตัวตนลงจนละได้หมดเป็นที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานไม่ต้องวนเกิดวนตายอีกนั่นเอง เสียดายในเรื่องทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นไม่ทราบชื่อผู้ที่เขียนไว้ซึ่งท่านเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีทีเดียวจึงขอมอบเครดิตนี้ให้กับผู้ที่แชร์ข้อความและกุศลจงมีแด่ผู้ที่เขียนและผู้ฟังด้วยเถินสาธุแชร์ต่อไปเพื่อให้เกิดความปิติแก่ผู้ที่พบเห็นและได้ฟังช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ